วิถีบ้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่แล้วนะครับก็มายาเบ็ดตอนเช้าๆนะครับที่ริมห้วยปากห้วยขอนแก่น ริมห้วยปากห้วยขอนแก่นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเช้านี้จะได้ปลาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเหยื่อด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็มาไม่ติดนะครับแต่ว่ามากินนะครับปลากินเยื่อนี่ปลาก็กินนะครับกินจนเชือกนะครับกระเด็นมาอยู่ข้างบนนะครับขึ้นมาพันอยู่ข้างบนThank you.
คครับก็เปลี่ยนเหยื่อเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมายามอีกรอบนึงนะครับก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าปลาไม่กินก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไว้ทำไมนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับมาดูผมตกเบ็ดหน้าดินนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะลองลงดูนะครับเพราะว่าอยากลองนะครับอยากลองลงดูโอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมายามเบ็ดครับโอเคครับรู้สึกว่าเบ็ดอันนี้นะครับปลาจะกินนะครับปลาจะกินนะครับเดี๋ยวยังเป็นตัวอยู่นะครับแต่ไม่ดิ้นแล้วนะครับสงสัยจะตายนะครับตัวเล็กนะครับถ้าไม่ตายนี่ก็คงจะปล่อยนะครับนี่ตายแล้วนะครับตะวันก็ปักนะครับเปลี่ยนเหยื่อนะครับผมเดี๋ยวนี้มากินน้ำเลยไปครับพี่กินมันว่าจะไปเกาะอะไรสักอย่างโอเคครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายาม2รอบแล้วเดี๋ยวมียามอีกครับยามถึงตอนเย็นนั่นแหละหรือว่ายามข้ามวันนะครับจะใส่2วันติดเลย2วัน2คืนติดเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าจะได้ปลากี่ตัวตอนนี้ได้มาประมาณ4ตัวนะครับก็ได้ปลาช่อนตัวนึงปลาเสี้ยมตัวนึงแล้วก็ปลาตองอีก2ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับว่าจะได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอพิจารณาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและนางขายยาให้มาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผมคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับ